รู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยคริสติน่าคาลียาเครื่องสำอางสำหรับช่างแต่งหน้ามืออาชีพสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการความรู้คู่แฟชั่นครับกับผมโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยาเป็นประจำนะครับทุกๆสัปดาห์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเส้นผมสีผมแฟชั่นทรงผมแล้วก็เทรนด์ของสีผมเป็นอย่างไรนะครับเรามีมาเสิร์ฟกันที่หน้าจอเลยครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับหลายๆคนที่ชื่นชอบหรือว่านิยมในเรื่องของการแทททูหรือว่าเป็นแทททูเลิฟเวอร์นะครับวันนี้สีผมสามารถทำให้มิกซ์แอนด์แมทช์กับแทททูได้อย่างไรมีคำตอบแน่นอนครับรวมไปถึงสาวๆผมสั้นนะครับบอกว่าสั้นแล้วแต่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนทรงเมคโอเวอร์จะได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับความรู้คู่แฟชั่นความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดย Intracara อาหารผม911บำรุงปกป้องเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมด้วย911และตอนนี้นะครับผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วที่จะอัปเดตความรู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นผมกับกูรูผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญครับอาจารย์กัลยาภูมิรินทร์หรือว่าอาจารย์แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในประเทศและทั่วโลกค่ะวันนี้ความรู้ที่เราจะมอบให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ช่างเสริมสวยนะคะครับเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมครับแต่ก่อนเราจะพูดตลอดเวลาเลยว่าเส้นผมของมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยจะต้องมีแร่ธาตุทั้งหมด18ชนิดใช่ครับเส้นผมมันจะประกอบด้วยโปรตีนครับแล้วก็มอยเจอร์โปรตีนนี่คือเป็นเส้นผมใช่ไหมคะเป็นเนื้อผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสกัดเส้นผมออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เลี้ยงเส้นผมได้หรือเส้นผมเนี่ยสกัดออกมาเนี่ยจะเป็นเคราทีนโปรตีนอ๋อที่คนนิยมบอกว่าเติมโปรตีนให้กับผมเติมมอยเจอร์ให้กับผมเติมเคราทีนให้กับผมเคราทีนเนี่ยเราจะสกัดออกมาจากเส้นผมของมนุษย์แต่จริงๆแล้วตัวที่เลี้ยงเคราทีนให้แข็งแรงก็คือทำให้เส้นผมแข็งแรงแล้วก็เป็นเงางามด้วยนั่นก็คือตัวคิสเตอินครับคิสเตอินเนี่ยจะเป็นตัวที่หล่อเลี้ยงเคราทีนให้แข็งแรงอ๋อก็เหมือนกับว่าเป็นอีกตัวหนึ่งอย่างเช่นถ้ากระดูกมีแคลเซียมแต่ตัวที่หล่อเลี้ยงกระดูกก็คือคอลลาเจนใช่อ๋อก็คือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้ผมแข็งแรงค่ะที่หล่อเลี้ยงทำให้เคราทีนแข็งแรงขึ้นมาก็คือตัวคิสเตอินนะคะจริงๆแล้วเราจะต้องดูในสารประกอบต่างๆว่ามีอะไรบ้างประโยชน์อยู่ตรงไหนผมเราขาดอะไรผมเราพุนหรือเปล่าครับถ้าผมพุนเราก็ไม่ใช่ว่าเติมแต่โปรตีนนะคะเราจะต้องดูมีคิสเตอินมีเคราทีนโปรตีนทุกอย่างในนี้หมดไงตรงนี้ก็เป็นความรู้สำหรับท่านผู้ชมนะคะแล้วนี่มีแบบผมอะไรมาให้ได้ชมกันบ้างครับโอ้โหวันนี้นางแบบเราบินมาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยเรียกว่าในตัวเธอเนี่ยก็เรียกว่าแททูเลิฟเวอร์สวัสดีค่ะนางสาวรณิศรกระจับนาคนะคะมาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะติดตามรายการความรู้คู่แฟชั่นทุกวีคเลยค่ะก็เลยส่งเมลมาหาอาจารย์พออาจารย์ตอบตกลงปุ๊บก็รีบบินมาเลยค่ะเพื่อจะทำผมสวยๆกับอาจารย์อยากจะเปลี่ยนแปลงให้มันดูเบลแต่ว่าเซ็กซี่เซ็กซี่ค่ะแต่ไม่ใช่แอปเบลนะคะสวัสดีค่ะเอสวัสดีค่ะอาจารย์เรานัดกันไว้คุยกันทางอีเมลนะคะเป็นผู้ชมทางบ้านซึ่งอยู่แดนไกลเหลือเกินอยู่สวิตเซอร์แลนด์กลับมาเมืองไทยปีละครั้งที่เราคุยกันไว้ค่ะคราวนี้ก็จะกลับมาเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงทรงผมกันใช่ค่ะทราบไหมคะว่าทำไมถึงเลือกเอมาวันนี้ไม่ทราบค่ะคือเอเนี่ยส่งภาพตัวเองมาแล้วมีลุคที่โดดเด่นมากแล้วก็สิ่งสำคัญคือเอบอกว่าทรงอะไรก็ได้ที่อาจารย์บอกว่าให้เข้ากับเอเวลาออกแบบเนี่ยจะดูจากบุคลิกนะคะแล้วก็ออกแบบให้เข้ากับบุคลิกด้วยเห็นผมแล้วหน้าตัดมากหน้าทับมากๆทีเดียวนะคะผมแห้งฟูนะขาดการบำรุงขาดการดูแลส่วนใหญ่แล้วเวลาสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไม่ทันจะแห้งก็รวบใช่ค่ะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะสีที่ทำมานี่เป็นโทนส้มค่ะวันนี้ต้องมีสีโทนในใจบ้างไหม อยากได้เป็นสว่างสว่างพาสเทลค่ะเป็นโทนที่ดูแล้วเราลุกสดใสจากเดิมเนี่ยคือของเอเนี่ยจะเป็นโทนออกร้อนนะคะอันนี้เนี่ยโทนที่เอต้องการเนี่ยเป็นโทนที่เย็นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเปลี่ยน
ตรงกันข้ามกันเลยจากร้อนมาเป็นเย็นเลยก่อนอื่นนะคะเราจะพาเอเนี่ยไปสระผมเพื่อที่จะชำระล้างสิ่งตกค้างที่เส้นผมเองค่ะหลังจากที่สระผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เป่าให้แห้งเพื่อที่ให้เห็นเส้นผมชัดเจนขึ้นนะคะแล้วเราก็จะตัดกันผมแห้งนี่แหละค่ะเอาละค่ะขอลงมือเลยนะคะแต่ก่อนอื่นจะต้องบอกเอก่อนว่าผมที่เอไว้ณตอนนี้มันยาวเกินไปยาวเสร็จแล้วมันไม่มีเชฟปุ๊บมันจะดูตัวเอตันมากแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็ตัดไม่ได้เป็นผมสั้นนะคะอย่างที่บอกว่าแต่จะให้รูปทรงเนี่ยไม่ให้ดูตันให้เอดูเพรียวแล้วสูงขึ้นหลังจากที่เราซอยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเบาสบายมากเลยค่ะรู้สึกฉับกระเฉงขึ้นเร็วขึ้นใช่ค่ะเด็กขึ้นปังใช่เลยค่ะเด็กขึ้นด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนี้กลับไปดูแลได้ด้วยตัวเองง่ายขึ้นค่ะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำไฮไลท์กันแต่ไฮไลท์ที่จะวางไลท์ให้กับผมทรงเนี่ยจะเป็นแนวของชั้นกี้จะเป็นชิ้นใหญ่ๆเก๋ๆนะคะเราก็ทำไฮไลท์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอรู้สึกยังไงกับการทำไฮไลท์ชั้นกี้ครั้งนี้คะเห็นแล้วตื่นเต้นมากเลยค่ะอยากจะเห็นสีถัดไปว่าจะออกมาโฉบเฉี่ยวขนาดไหนค่ะใช่เดี๋ยวเราจะเล่นลวดลายกันเยอะแยะเลยนะเพราะว่าจะเป็นโทนของพาสเทลนี่จะมีหลายระดับสีมากนะคะสีที่เลือกให้ก็เป็นโทนของไลแลคแล้วก็เซาซีนั่นแหละค่ะแต่เป็นโทนที่จะต้องมีลายของกลิ่นอายของนมเข้ามานิดนึงจะเป็นโทนที่ดูหม่นๆ นะคะเราก็จะผสมให้สีนั้นดูหม่นลงมานิดนึงนะคะเหมือนกับเติมนมลงไปสักช้อนนึงอะไรประมาณแบบนั้นนะคะก็จะเป็นลายของไลแลคที่มีประกายม่วงชมพูแล้วก็ประกายเขียวนมออกเหลือบเทานิดๆ นะคะสีจะดูน่ารักแล้วก็ดูซอฟต์มากลุคที่เราดูเหมือนแรงๆอ่ะเอาผมมากดลงมันจะทำให้ลุคโดยรวมเราดูเก๋ขึ้นค่ะสิ่งที่เราเลือกให้ก็คือเป็นสีของกินไลลักชัวรี่นะคะซึ่งมีส่วนผสมของชาขาวแล้วก็วิตามินอีวิตามินซีแล้วก็น้ำผึ้งด้วยแล้วก็ใส่ส่วนผสมของนมด้วยในบาซามิโก้นั้นนะคะเวลาเราทำผมแล้วผมที่ฟุ้งเบาฟุ้งฟูของเอเนี่ยที่มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยสามารถที่จะปรับสภาพผมพร้อมกับการทำสีในตัวด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วมีความรู้สึกว่าอุ้ยทำสีแล้วผมเราจะเสียหรือเปล่าแต่ถ้าเราทำถูกขั้นตอนถูกวิธีแล้วเนี่ยการทำสีของเราสามารถปรับสภาพปรับสุขภาพของเส้นผมให้ดีขึ้นด้วยเราก็ล้างสีผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแชมพูถนอมสีผมผมอย่างนี้จะเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่จะต้องใช้แชมพูถนอมสีผมเดี๋ยวจะจัดให้กลับไปใช้ที่สวิตด้วยนะคะจะได้ถนอมสีของเราเก็บไว้ได้นานๆนะคะแล้วก็เส้นผมก็จะสลวยด้วยหลังจากนั้นแล้วนะคะเอหลังจากที่สระด้วยแชมพูคลีนนวดถนอมสีแล้วใส่อาหารผมทุกครั้งใส่ให้ทั่วเลยค่ะสิ่งสำคัญเลยใช้หวีที่ใหญ่หวีให้อาหารผมเนี่ยซึมเข้าสู่เส้นผมหลังจากนั้นเราจะใส่เป็นโนฟรีสค่ะแค่นี้โนฟรีสก็คือจะทำให้ผมเนี่ยไม่หยิกไม่ฟุ้งนะคะไอ้ที่เป็นฟริสซี่เนี่ยมันจะคลายตัวนะคะใส่แล้วก็เป่าให้แห้งเลยค่ะเราก็ดรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นสีผมชัดเจนมากบอกถึงความน่ารักของสีมากๆทีเดียวน่ารักมากทำให้หนูรู้สึกว่าหน้าเด็กลงจาก32เหลือ25อายุลดลงไปตั้ง7ปีเนี่ยเรากลับมาดูที่สีผมอย่างที่บอกเป็นโทนของพาสเทลเป็นดาร์กบรอนเป็นไลแลคม่วงชมพูม่วงเข้มม่วงอ่อนเทาปนอยู่ในนี้หมดเลยดูมุมนี้เป็นสีนี้เอาละมาดูมุมด้านในซิเป็นสีอะไรน่ารักเหลือเกินซ้ายขวาไม่เหมือนกันอีกนะแอบทำเห็นไหมโทนนี้ก็จะเป็นโทนของเซาซีโดยล้วนเลยเห็นไหมเราจะทำด้านนี้อ่ะด้านนี้ก็เป็นโทนของพาสเทลมีมิติมากมีมิติมากๆทีเดียวค่ะบวกกับทรงผมที่เราเลเยอร์กันไว้นะคะให้ดูแบบตัวเราเพรียวขึ้นแล้วก็ดูสูงขึ้นเติมความเงาให้กับเส้นผมด้วยคริสตัลลินซีดออยล์2หยดทุกวันนะคะจากที่มีแทตทูตรงนี้เก๋ไก่อยู่แล้ว ใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มความเก๋ไก่ให้กับทรงผมอีกแล้วลงตัวไปหมดเลยคุ้มค่ามากเลยค่ะกับการบินตรงจากสวิตมาหาอาจารย์หนูที่นะคะคุ
ราะว่าผมตอนแรกเนี่ยสภาพแย่มากๆเลยค่ะแล้วอาจารย์หนูก็มาเมคโอเวอร์ให้เออย่างสวยงามนะคะทีนี้ก็กลับไปโชว์เพื่อนๆชาวสวิตได้อย่างเต็มที่เลยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์หนูมากๆนะคะที่ช่วยเมคโอเวอร์เอในครั้งนี้นะคะให้จากหัวที่เป็นสิงโตกลายเป็นหัวสวยๆแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะความรู้คู่แฟชั่นความรู้คู่แฟชั่นสนับสนุนโดยครบสูตรของสุขภาพผมสวยด้วย The Morganic Argan Oil ขั้นตอนสุดท้ายของเส้นผมสวย Linseed Oil แม่เปรี้ยวดีจังเลยนะครับเวลาที่แบบว่ามีรอยสักที่ดูเท่กับผมที่ดูมันดูแบบว่าทันสมัยมันก็ดูเป็นสาวแบบแฟชั่นนิสต้าอะไรเงี้ยคือในตัวเนี้ยมีทุกสีครับอาจารย์หนูก็จะใส่สีเป็นสีพาสเทลสีกาแฟใส่นมสีม่วงใส่นมสีเขียวใส่นมก็จะเป็นสีที่ดูซอฟต์และดูเด่นพอไปใส่กับที่เส้นผมแล้วทำเป็นไฮไลท์ด้วยไฮไลท์ก็เหมือนกับลายกับที่แพททูเข้าไว้เพราะฉะนั้นดูเนี่ยสวยและเก๋ดูนางแบบสวยมากเลยสวยมากแล้วก็ผมสั้นนางแบบของอาจารย์หน่อยผมสั้นอยู่แล้วแล้วก็ทำสีมาทูโทนบอกอาจารย์หน่อยว่าอยากจะเป็นนางแบบแล้วจะตัดสั้นเปลี่ยนทรงสวัสดีค่ะอาจารย์หน่อยสวัสดีค่ะน้องโกสวัสดีค่ะโอ้โหเหมือนที่ส่งรูปมาเลยยังไงคะคือเป็นสาวเปรี้ยวเลยค่ะอ๋อเพราะว่าพี่หน่อยแอบดูที่น้องโกส่งรูปมาเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนแปลงสีผมก็เลยนั่งเลือกสีผมให้วัยรุ่นค่ะอยากเปลี่ยนสีแบบแรงๆเข้ากับอายุอะไรอย่างนี้โอ้โหนะคะงั้นเดี๋ยวนั่งก่อนเท่าที่พี่ดูผมน้องกบมาเนี่ยส่วนใหญ่ทำสีในโทนค่อนข้างจะร้อนคือออกไปในโทนแดงบ้างชมพูบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีทุกสีในหัวเดียวใช่แต่วันนี้พี่คิดว่าจะทำผมให้ในสไตล์ที่ว่าไม่ร้อนแต่แรงแต่ในสายตาคนอื่นแล้วเขาจะมองว่าอันเนี้ยมันสั้นอยู่แล้วนะแต่พี่จะขอสั้นได้แค่ไหนเอาเลยค่ะไปให้สุดเลยค่ะจันหน่อยไปให้สุดเลยนะคะไปให้สุดเลยค่ะแต่ทำไมรู้ไหมคะมันจะเป็นร้อนคือทรงผมเนี่ยรับลมร้อนสั้นมากๆเลยแต่สีไม่แรงแต่ดูเซ็กซี่ดีไหมคะโอ้ก็ดีค่ะรูปศีรษะเนี่ยของน้องกบก็โอเคนะคะสวยสวยเดี๋ยวจะโชว์อยากโชว์สากลไปสระผมกันโอเคค่ะสระเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เห็นความทำสีมาเยอะมากนะคะคือผมเนี่ยค่อนข้างจะติดกันนิดนึงคือเกล็ดผมมาเปิดค่ะพี่หน่อยก็จะฉีดเป็นลิควิดแพ็กนะคะให้ทั่วเลยทั้งที่เราจะตัดทิ้งนะเมื่อกี้นี้บอกว่าลูกศีรษะสวยแล้วนะเห็นอะไรอีกรู้ไหมคะตาสวยมากจะเปิดแล้วล่ะ เปิดด้านหน้าสั้นเอาเลยค่ะนะคะลงมือตัดกันเลยค่ะ ค่ะเริ่มที่ด้านหลังดีกว่าตื่นเต้นดีเนี่ยมันเหมือนแบบว่าที่ทำโครงสร้างเลยล่ะค่ะแบบว่ารูปศีรษะเนี่ยสวยจริงๆยิ่งเห็นชัดเลยค่ะเวลาตัดสั้นเชื่อไหมว่าโกนเรียกว่าที่เขาพูดกันว่าโกนหัวค่ะก็สวยอ่ะ movement ผมก็ดีด้วยว่าผมไม่ตรงจนเกินไปอะค่ะสามารถที่จะตัดผมได้หลากหลายแนวด้านหลังสวยมากเลยเดี๋ยวไปที่ด้านหน้ากันค่ะไม่เอาไว้แล้วนะคะจะโชว์ดวงตาที่สวยค่ะอาจารย์ค่ะเห็นว่าปีนี้เทรนด์ผมสั้นมาแรงเหรอคะจริงๆแล้วแบบว่ามีหลากหลายค่ะแต่สาวเปรี้ยวนะคะหรือสาวเซ็กซี่เนี่ยนิยมตัดผมสั้นกันเยอะตอนนี้ค่ะค่ะเห็นไหมคะในแนวพิกซี่มันจะเป็นแบบว่าอะไรที่ซอยแบบว่าไม่เท่ากันเลยน่ารักนะน่ารักแล้วด้านข้างก็แนบๆนะคะค่ะพี่ก็จะสไลด์ผมเพิ่มนะคะให้มันดูแบบว่ามีมูฟเมนต์เยอะแล้วก็มีเท็กเจอร์เยอะเป็นเท็กเจอร์ที่สั้นยาวสลับซับซ้อนกันโอ้โหแบบจับเล่นอย่างเงี้ยนุ่มเพราะอะไรรู้ไหมแบบความที่แบบมันไม่เท่ากันสั้นๆยาวๆในเนี้ยมันจะทำให้ผมแบบดูนุ่มแล้วก็ในดูซีมีชีวิตชีวาขึ้นตั้งแต่ยังไม่ทำอะไรเลยค่ะเดี๋ยวจะทำไฮไลท์นะคะทั้งศีรษะเลยค่ะเป็นคอมบัตต้าบลูค่ะชนิดไร้ฝุ่นนะคะจากนั้นนะคะจะใช้เป็นออกซิแดนต์มิลค์สมกับนมนะคะแล้วก็วิตามินต่างๆนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมด้วยนะคะเมื่อล้างออกมาแล้วนะคะจะเห็นว่าเส้นผมเงางามกว่าเดิมด้วยค่ะน้องกบสังเกตเห็นอะไรในผมของเราหลังจากที่เราบลีชหรือทำ
ทำไฮไลท์แล้วคะเล่นแสงด้วยค่ะเล่นแสงเพราะว่ามันมีแบบว่ากุหลาบขาวสกัดมาด้วยนะคะทำให้เป็น anti aging คือทำเสร็จแล้วผมแบบว่าดูเด็กอะทางน้องกบพี่หน่อยก็จะบำรุงด้วย liquid pack อีกแล้วนะคะให้ใส่สีให้ตามใจพี่เลยนะ green light luxury เข้ากับ oxidant meal น้องกบไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่านี้มีชาขาวนะคะแล้วก็มี white rose ด้วยเพื่อทำให้ผมเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะอย่างที่บอกเป็น anti aging ด้วยผมเราก็จะเงามากกว่าเดิมก็จะพ่นด้วยโอโซโมเลกุลเล็กอีกนะคะเพิ่มมอยเจอร์กับเส้นผมอีกขั้นตอนหนึ่งโอ้โหผมแบบว่านุ่มแบบน่ารักชอบค่ะต้องมาเลยนี่ขนาดเปียกนะขนาดเปียกอยู่ต้องสำรวมไม่งั้นกรี๊ดออกมาแล้ว กรี๊ดได้เลยนะคะ ตอนนี้ช่วงเวลาการบำรุงผมอาหารผมก็เติมด้วยชายนะคะเพื่อเพิ่มความอยู่ตัวนะทั้งบำรุงแล้วก็ให้อยู่ตัวในเวลาเดียวกันใส่ไปที่เส้นผมนะคะจากนั้นก็เซตได้เลยโอ้โหพร้อมกรี๊ดรู้สึกมันผมมันหยิกได้ด้วยผมหยิกได้ด้วยเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่รู้การซอยที่พี่บอกว่ามันมี texture ที่แบบซับซ้อนเวลาที่แบบว่าซับซ้อนปุ๊บมันสามารถที่ยืดหยุ่นทำทรงเนี่ยเรามือกำกำแค่นี้มันก็เป็นหยิกได้เลยเปลี่ยนทรงได้มากมายนะคะจะทำแบบว่าป้ายไปข้างไหนได้หมดแบบนี้ก็ได้นอกจากแบบว่าเปิดหน้าอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะเก๋เนาะอุ้ยสนุกสนุกดีแต่เราสามารถที่จะซอยแนวเนี่ยพิกซี่ครอปแบบเนี้ยให้มันดูมีแบบว่าผมที่น่ารักน่ารักได้แล้วเซตได้หลายทรงถูกใจมากเลยค่ะจ๊ะร้อนแต่ไม่แรงสีเยอะมากนะคะแต่สีไม่ร้อนแรงขนาดนั้นนะคะเป็นสีที่ทำให้ผมสั้นๆเนี่ยดูซอฟน่ารักค่ะในโทนของไลท์เกรย์พี่กลัวว่าเวลาน้องกบเนี่ยไปไหนมาไหนไม่อยู่ตัวอ่ะเพิ่มนิดนึงให้อยู่ตัวมากกว่าด้วยเกรย์ค่ะนิดนึงนะคะจริงๆแล้วกบเนี่ยเป็นคนตัดผมสั้นมาตลอดนะคะแต่ก็ไม่เคยสั้นแล้วก็เปรี้ยวขนาดนี้เลยเพราะว่ากลัวว่าสั้นเกินแล้วจะไม่เซ็กซี่แต่ว่าคราวนี้มาตัดสั้นแล้วก็ทำสีผมใหม่ซึ่งถูกใจมากเพราะว่ามันเซ็กซี่มากจริงๆนะคะตามคอนเซ็ปต์เลยค่ะร้อนแต่ไม่แรงรับซัมเมอร์เลยแต่ที่แน่นอนถูกใจกบมากเลยค่ะแต่วันนี้กบยังไม่สะใจค่ะนี่ไม่ใช่แค่เซตเดียวกบจะทำอีกเซตหนึ่งหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันไหมก็ไม่คิดว่าผมสั้นเนี่ยจะทำได้หลายลุคหลายแบบหวานก็ได้เปรี้ยวก็ได้แซ่บก็ได้เซ็กซี่ก็ได้ชอบอะบอกเลยคืนนี้ต้องออกไปท่องราตรีสักหน่อยแล้วล่ะกบก็ต้องขอบคุณอาจารย์หน่อยมากเลยค่ะที่แบบจับกบโมเปลี่ยนลุคใหม่เป็นลุคที่แบบใช่เลยแบบนี้ขอบคุณมากๆนะคะผมชอบสีนี้นะครับเป็นสีที่แบบใส่แล้วดูมันดูแพงอะแล้วก็ดูเหมือนนางฟ้าจนบางทีแบบว่าเออผมสั้นบางคนหลายๆคนคิดว่าต้องรอยาวก่อนจะเปลี่ยนได้มันแค่แบบตัดซอยสักนิดนึงเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสีก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งก็จะเห็นนางแบบเนี่ยสวยแล้วก็ทรงผมก็จะดูสวยครับเพราะหลายๆคนก็จะติดเกาะนะครับหรืออัปเดตแฟชั่นกับเราเนี่ยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือ Facebook นะครับเปิดเป็นแค่ไม่กี่เดือนตอนนี้คนมาครึ่งแสนแล้วเพราะอะไรก็คงจะเป็นเพราะว่าแบบผมเนี่ยแบบปัจจุบันคนทั้งโลกเขาสนใจเรื่องแฟชั่นผมถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยอยากจะมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมหรือว่าจะเป็นวิชาชีพก็ดีเนี่ยติดต่อได้ยังไงบ้างครับอาจารย์ค่ะที่โรงเรียนของเรานะคะพหลโยธิน 30/1 นะคะ025139749-52ครับและที่บริษัทล่ะครับบริษัทนะคะ029396117-8และ029396463-5ค่ะครับสมเป็นแลนด์มาร์คแห่งความงามนะครับโรงเรียนเสริมสวยเกรด9ครับตั้งอยู่ที่พหลโยธิน 30/1 ยื้องๆกับเมเจอร์รัชโยธินครับบริเวณด้านในนะครับก็จะเป็นโรงเรียนดูแลโดยอาจารย์หน่อยนะครับแล้วก็ทางบริษัทก็จะเป็นอาจารย์แม่นะครับส่วนตึกด้านหน้าทางเข้าเลยครับก็จะเป็นอาจารย์หนูนะครับก่อนที่จะเข้ามาเนี่ยขอให้มีการสำรองก่อนเพราะว่าหลายๆคนจะมาแล้วมาตัดเลยเนี่ยจะไม่ได้คิวของอาจารย์เลยนะครับอ่ะเบอร์ตึกหน้าดีกว่าครับเบอร์025137711 025137719และ025131719ครับเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับสามารถติดต่อได้ทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรหรือว่าปรึกษาว่าจะมาพบอาจารย์แม่เมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะใกล้ชิดกันหรือสอบถาม24ชั่วโมงแล้วก็หลายๆคนเลือกวิธี Facebook ครับก็เซิร์ชพิมพ์ภาษาไทยว่าโรงเรียนเสริมสวยเกรดกล้ากดคลิกไลค์เป็นเพื่อนกันแล้วก็พูดคุยได้เลยนะครับส่วนใครอยากจะดูรายการย้อนหลังครับ
ไปที่เว็บไซต์ของเรา www.gateglow.com วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมโก้ธีรศักดิ์และจันกัลยาลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ